วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ดื่มกาแฟเมนูไหนกันเอ่ยวันนี้ของสำลีนะคะก็ดื่มเป็นเอสเปรสโซ่และช็อกโกแลตค่ะวันนี้รู้สึกน้ำตาลต่ำมาเติมอะไรหวานๆซะหน่อยแต่วันนี้แน่นอนว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนไม่ชิมช็อกโกแลตก่อน วันนี้ได้ดื่มแน่นอนเมนูนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะในวันนี้เอาล่ะสำลีจะมาเริ่มทำเมนูนี้กันเลยนะอ๋อสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะถ้าจะลองทำนะก็จะมีช็อกโกแลตที่เพื่อนๆชอบนะตามชอบได้เลยจะใส่1แท่งครึ่งแท่งก็ได้ตามใจชอบเนาะอันดับแรกเลยเราก็จะมาอุ่นก้านชงไว้ตามที่พี่พอใจเขาแนะนำมานะคะสำลีก็ได้ลองทำกระเทียมร้อนอุ่นน้องไปแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาเตรียมผงกาแฟวันนี้สำลีใช้เมล็ดปังขอนนะคะแล้วก็จะมาเกียมผงกาแฟกันนะคะทุกคนวันนี้สำลีจะใช้โดสเป็น20กรัมเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยหวานอยู่แล้วนะคะก็เลยจะเพิ่มกาแฟนิดนึง 0.5 ไม่ทันใจก็คือเทไปทั้งกระบอกเทไม่ทันใจก็คือเทไปเลยเขย่าเขย่านิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะแถมค่ะแล้วก็จะใส่ฟิลเตอร์นะคะวันนี้ไม่ลืมทำอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ไม่ชิมช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตใส่ลงไปค่ะก็ให้ในของเราในวันนี้นะคะเยอะช็อกโกแลตพร้อมแล้วกาแฟยังไม่พร้อมเอาล่ะเรามาเติมน้ำใส่ลงไปในกระบอกชงของเราดีกว่าวันนี้สำลีใส่น้ำ80นะคะในกระบอกชงเอาล่ะได้เวลาแล้วเย้เสร็จแล้วค่ะเมนูเอสเปรสโซ่ช็อกโกแลตก็ไปลองทำดื่มกันดูนะคะขอให้เพื่อนๆและพี่ๆมีความสุขกับเครื่องดื่มค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ